สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมิติอันาบอันไลที่ที่สุดในวันที่3กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เองก็จะมีดึงด่านใหม่ปลดเหมือนเดิมเลยนะโดยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นด่านที่มีชื่อว่าขยายชิ้นส่วนอันไรที่ที่สุดนะครับสำหรับในด่านนี้เองนั้นจะมีการให้ตรงส่วนของลิลิกอันหนึ่งขึ้นมานะครับมีชื่อว่า Lobe of Beauty นะซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดหลักๆเนี่ยสำหรับด่านนี้เขาจะเน้นให้เราทำการเก็บกระตังเก็บกระตังนะครับทำให้เราได้ทั้งบัฟแล้วก็ไปซื้อพรเอาช่วงหลังนะครับโดยที่ฝั่งของตัวอีเวนท์ที่เขาจะให้เราเข้าไปท้าทายเนี่ยส่วนใหญ่นะมันก็จะมีการให้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของมอนเองหรือแม้แต่ทางข้างของตัวคูริโอที่ให้มานะครับก็จะเป็นไปทางนั้นหมดเลยซึ่งตรงชุดนี้เนี่ยมันจะมี1ด่านนะที่เป็นด่านจากทางข้างของซิมแมลงอีกแล้วนะครับก็จะเป็นด่านในชุดของผจญภัยโดยในด่านนี้เองก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปตีตรงส่วนของถังนะครับถังที่อยู่ทั้งหมดตามจุดต่างๆในด่านเนี่ยจำนวนทั้งหมด30แต่ละถังเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับตรงส่วนของคอสมิกแฟกเมนต์แล้วก็ตรงส่วนของท้ายด่านเนี่ยถ้าสมมติเราตีพวกถังพวกนี้ได้ครบ30นะครับเราจะได้รับของรางวัลออกมา3กล่องซึ่งกล่องพวกนี้ก็จะเป็นกล่องเงินอีกเช่นเคยนะฮะทางนี้ทั้งนั้นนะลิลิกที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยผมเช็คมาแล้วนะครับลงไปหลายรอบก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของการเพิ่มเงินรางวัลหรือแม้แต่การสเปนเงินก็ตามนะครับอันนี้อย่างตัวอย่างนะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้มีหลายๆอันด้วยนะที่โดนอัปเกรดขึ้นมานะครับทีนี้ในเคสตรงส่วนของพื้นที่พักผ่อนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยจะเจอเป็นคุณสกิลลัมนะครับแต่ว่าเฮอร์ตาเนี่ยไม่เจอแล้วนะประเด็นคือคุณสกิลลัมเนี่ยเขาจะให้เราทำการซื้อพรโดยที่มีระบบเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเราจะสามารถทำการกดรีเซ็ตพรที่ขึ้นมาตรงนี้ได้นะฮะเพื่อที่จะเลือกซื้อพรที่เราต้องการนะทางนี้ทั้งนั้นอย่าลืมกดข้างขวาบนนะครับเราสามารถซื้อพรหลายๆอันเนี่ยพร้อมๆกันได้นะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็ตรงชุดนี้เนี่ยทั้งด่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีพรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเท่าที่ลองดูหลายๆรอบเนี่ยผมลองประมาณ10รอบก็ไม่มีพรเลยนะต้องมาซื้อกับคุณสกิลลัมอย่างเดียวเลยแล้วไม่สามารถอัปเกรดพรได้นะครับดังนั้นหลักๆก็คือเก็บเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เข้ามาทำการซื้อตรงส่วนของพรที่เราต้องการจะใช้นะก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของด่านที่เราต้องมาต่อสู้เพื่อรับรางวัลนะครับหลักๆของด่านนี้นี่จะมีมอนเตอร์ที่แพ้เป็นฝั่งของไฟกับไฟฟ้านะครับ2ท่านนี้เป็นหลักนะทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่ผมลองเข้าไปดูปัญหาหลักๆจริงๆของเราเนี่ยก็คือการเจอกับฝั่งของคาฟก้าแล้วก็ซาวล็อกนะครับทางข้างของคาฟก้าเองเนี่ยมีความสามารถในการกักขังเราแล้วก็ติดดอทนะครับเป็นดอทไฟฟ้าเนาะซึ่งในชุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการหาพรที่ช่วยในเรื่องของการล้างดีบัฟหรือแม้แต่การพกตัวละครซึ่งมีความสามารถในการกันหรือล้างดีบัฟก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะในส่วนของกักขังของคาฟก้านะฮะก็จะช่วยเราได้เยอะเลยแหละที่เหลือนี่สบายๆนะพอเขามาในลักษณะว่าเป็นหลอดเลือดหลอดเดียวนะครับไม่ใช่3หลอดส่วนอีกคนนึงก็คือซาวล็อกเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นบอสที่หินพอสมควรสำหรับคนที่ไม่มีตัวเบรกนะครับย้ำนะอย่าลืมพกตัวเบรกไปนะเพราะว่าซาวล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะครับทางข้างของเขาเองมีการอัปเกรดมาก็คือดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นค่อนข้างมากนะแล้วก็ตรงส่วนของเฟสท้ายเนี่ยครับเฟสที่3เขาจะมีการเรียกตรงส่วนของมือออกมาใช่ไหมเคสอันนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นปัญหามือนี่เราสามารถเบรกได้เหมือนกันนะซึ่งถ้าสมมติเบรกหรือฆ่าไม่ทันเนี่ยครับเขาก็จะทำการจับตัวเรา1คนแล้วก็ระเบิดใส่นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะซาวล็อกในเคสอันนี้นี่บอกได้เลยนะครับทั้งบอสทั้งลูกน้องเนี่ยช่วงหลังนี่คือดาเมจแรงมากๆก็ต้องระวังนะครับอย่างเคสผมเองเนี่ยพกฝั่งของฟูฉวนเข้าไปก็จริงแต่มีความรู้สึกเลยว่าดาเมจมันแรงนะครับแบบคิวเลือดแบบไหลเป็นน้ำเลยอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตัวของบอสซาวล็อกเองเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อีกข้อนึงก็คือตอนช่วงท้ายเนี่ยครับมือผมลองแล้วนะพอปล่อยให้เขาได้เล่นไปสักประมาณ2เฟสนะฮะสองเฟสเรียกมือ2ครั้งนะครั้งที่2เนี่ยมันจะมีการเรียกมือเป็น2ตัวเลยทั้งนี้ทั้งนั้นการทำให้มือหลุดจากการจับเนี่ยครับมี2วิธี1ก็คือในการจับครั้งแรก
เราลดเลือดสักครึ่งหลอดเขาก็จะปล่อยนะหรือ2นะครับทำการเบรกก็ได้เหมือนกันวันนี้ไม่ยากมากนะครับพอบอสเนี่ยนอกจากเงื่อนไขการเบรกแล้วก็ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะหลักๆพรที่ผมใช้เข้าไปก็จะเป็นข้างของลบล้างนะครับโดยที่จะมีพกของฝั่งล่าสังหารเนาะก็จะเป็นบัฟทองชุดเดิมเลยที่ช่วยในเรื่องของการเบรกหรือค่าเนี่ยเร่งแอคชั่นบวกกับฝั่งของความทรงจำทั้งทำให้ติดฝั่งของแช่แข็งดิสโซเซชันแล้วก็ทำให้ระเบิดเลยนะครับพร้อมๆกับพอดีสุ่มได้ทางฝั่งของสปอร์มานะก็ซื้อมานะฮะจากร้านของสกิลรัมก็เก็บตรงส่วนของแม็กตัว 100,000 เนี่ยครับได้ไม่ยากมากนะถ้าเทียบกับเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝั่งของตัวความทรงจำใช้ไม่ได้นะครับดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก็เลยหายไปนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ